สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมียบกจับโฉขคาเตียงผัวมไม่สลดคว้าปังต่อพุ่งใส่แถมบีบคอเมียวุ่นเว็บไซต์ต่างประเทศรางงานกรณีระทึกซึ่งเกิดขึ้นในมณฑลเจียงซูประเทศจีนโดยชายคนหนึ่งได้นอกใจภรรยาไปอยู่กับกิ๊กสาวทั้งที่เขาไม่ทันได้อย่าก,กับภรรยาตัวจริง เป็นผลให้ภรรยาไม่พอใจพาเพื่อนบุกเข้าไปเผชิญหน้าถึงที่แต่กลายเป็นว่าฝ่ายชายเกิดบันดาลโทสะความมิดปังต่อพุ่งเข้ามาจะทำร้ายภรรยาจนเป็นเหตุการณ์วุ่นวายที่ทำให้ฝ่ายหญิงบอบช้ำทั้งตัวและหัวใจจากคลิปที่ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์เผยให้เห็นหญิงที่สวมชุดสีฟ้ากำลังยื้อยุดกับสามีของเธอซึ่งอยู่ในสภาพสวมเสื้อนอนและกางเกงใน โดยปรากฏว่าฝ่ายหญิงได้พาเพื่อนผู้ชายและผู้หญิงเข้ามาจับชู้สามีให้ได้คาหนังคาเขา,ขาแต่เขากลับไม่ยอมให้เธอบุกเข้าไปในห้องหลังยื้อกันอยู่สักพักฝ่ายภรรยาก็ยกเท้าถีบประตูในขณะที่ชายเสื้อเขียวซึ่งเป็นเพื่อนของภรรยาตรงเข้าไปผลักฝ่ายสามีออกไปจนพ้นทาง คนทั้งกลุ่มจึงบุกเข้าไปในห้องสำเร็จเจะชู้รักสาวที่สวมเสื้อสีเทานั่งอยู่บนเตียงเมื่อเห็นภรรยาหลวงบุกเข้ามาได้ชู้สาวก็รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาขู่ว่าตนจะแจ้งตำรวจแต่ฝ่ายภรรยาหลวงไม่เกรงกลัวเธอตรงเข้าไปหยิบเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิวมาคว้างปาด้วยความโกรธ พร้อมตะโกนล,ลั่นเรายังไม่ทันจะอยากกันเลยแต่ในช่วงเวลานั้นอยูย่ๆฝ่ายสามีก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับมีดขนาดใหญ่ที่หยิบมาจากครัวเขาผลักชายเสื้อเขียวที่ยืนอยู่กลางห้องก่อนจะพุ่งตรงเข้าไปหาภรรยาแต่เคราะห์ดีที่ชายเสื้อเขียวเรียบความมือที่ถือมีดไว้ได้แต่ทางสามีก็ยังไม่ยอมแพ้และเอื้อมมืออีกข้างไปบีบคอภรรยาอย่างเดือดจัดจากนั้นฝ่ายสามีก็ปล่อยมือที่บีบคอภรรยาเพื่อจะมาหยิบแย่งมีด เปิดโอกาสให้ภรรยาหนีออกมาได้จังหวะนั้นชายสองคนลงไม้ลงมือและยั่งมีดกันอย่างดุเดือดความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทําให้ฝ่ายชู้สาวต้องเรียบเข้ามายึดตัวสามีไว้พร้อมร้องขอให้เขาใจเย็นลงและพูดกันดีๆขณะที่เพื่อนของฝ่ายภรรยาขอให้ฝ่ายชายยอมไปทําเรื่องอย่าให้เรียบร้อยในที่สุดฝ่ายสามีก็ยอมปล่อยมีดทางชายเสื้อเขียวจึงยึดมีดดังกล่าวไว้และปล่อยมือจากสามีของเพื่อนเช่นกัน โดยพบว่าเหตุการณ์นในคลิปที่ถูกปล่อยบนโลกออนไลน์จบลงเท่านี้ไม่มีการเปิดเผยเพิ่มเติม,ตมว่ามีใครบาดเจ็บจากเรื่องดังกล่าวหรือไม่ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ